ลาล่าโพสต์ตัดพ้อส่อแววรักล่มเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวลาล่าโด่งดังมาจากวงโปงลางสะออนแต่ภายหลังก็ได้แยกย้ายกันไปปัจจุบันสาวลาล่าก็ยังคงมีผลงานให้เห็นอยู่หน้าจอกันอยู่เรื่อยๆและที่หลายคนทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้านสาวลาล่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับเล็กเจษดารุ่งสาครซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตรักของทั้งคู่นั้นดูแฮปปี้มากๆมีรูปหวานมาโพสต์โชว์อวดแฟนคลับอยู่ตลอดแต่ล่าสุดทางด้านสาวลาล่าเธอก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความในเชิงตัดพ้อโดยได้ระบุเอาไว้ว่าเรื่องบางอย่างรับรู้มันก็จะจุกๆหน่อยงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวลาล่ากันแน่อย่างไรก็ตามก็เป็นกำลังใจให้สาวลาล่าด้วยนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็เป็นได้ยังไงก็คงต้องรอฟังจากปากของสาวลาล่าจะดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ